แนะนำหนังสือกันก่อนดีกว่าอย่างรวดเร็วก่อนรับสายกันนะครับวันนี้เตรียมมาให้คือเล่มนี้ครับผมว่าอยู่ในใจใครหลายคนอยู่แล้วเจ้าชายน้อยนั่นเองปีนี้มันเหมือนครบรอบ80ปีเจ้าชายน้อยนะครับปกติมันจะเป็นเหมือนเป็นวรรณกรรมใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาทำมาใหม่ในรูปแบบของมังงะก็คือเป็นแบบการ์ตูนนะครับมันจะอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เรียบเรียงมาได้สวยหรูนะครับเรื่องราวมันคือมีนักบินคนนึงเนี่ยเครื่องบินเสียกลางทะเลทรายนะครับปรากฏว่ามีเจ้าชายน้อยหัวทองคนหนึ่งเนี่ยเขามาหาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าดาวของเขาอ่ะอยู่ไกลออกไปเป็นดาวเล็กๆมีภูเขาไฟแล้วก็ดอกกุหลาบ1ดอกนะครับเขาก็ทำการบินไปหลายดวงดาวแล้วก็พบเจอคนมากมายทั้งมหาเศรษฐีขี้เมานักภูมิศาสตร์ต่างๆนานานะครับแล้วก็มาคุยกับคนขับเครื่องบินคนนี้ปรากฏว่ามันก็ได้เห็นความสัมพันธ์ต่างๆมากมายครับสำคัญที่สุดมันสื่อให้เห็นถึงจินตนาการของเด็กที่ใสซื่อและก็บริสุทธิ์นะครับมันทำให้เรานึกถึงในวัยเด็กของเราว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเราเคยมีความสุขมากกว่านี้แล้วก็เคยมองโลกได้สวยงามมากกว่านี้ครับยิ่งแก่แล้วเราจะเห็นโลกในมุมมองที่มืดมนมากกว่าเราจะอินกับความเป็นนักบินนะครับซึ่งคนที่เป็นนักบินก็คือคนเขียนนะสนุกมากนะครับอ่านในแบบฉบับการ์ตูนเนี่ยจะอ่านง่ายมากกว่าแบบฉบับปกติที่เป็นวรรณกรรมนะครับซึ่งชอบแบบไหนก็แบบนั้นก็ได้มีทั่วไปตามร้านหนังสืออยู่แล้วนะครับเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลอ่ะสายแรกนะครับเขาบอกว่ามีปัญหาที่เกิดมาหน้าหยิ่งก็เลยใช้ชีวิตลำบากนะครับพูดคุยกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหเสียงน่ารักจังเลยครับชื่ออะไรอะครับชื่ออัสค่ะชื่ออัสเหรอครับใช่ค่ะอัสที่แปลว่าพวกเราอย่างเงี้ยเหรอไม่ค่ะจริงๆชื่ออัสมันมาจากทีมฟุตบอลชื่ออาตาลันตาค่ะอุ้ยแชมป์ยูโรปาลีกเหรอครับใช่ค่ะอัสอายุเท่าไหร่อะครับ19ปีค่ะโอ้โห19ปีประมาณปี1ปี2งี้เหรอใช่ค่ะอยู่ปี2ค่ะเมื่อกี้นางพยาบาลคนสวยของพี่เขาบอกว่าอัสเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าหยิ่งอะครับใช่ค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยสิระบายหน่อยมันเป็นปัญหาไหมยังไงก็คืออัสอะตัวเองอะค่ะคิดมาโดยตลอดเลยว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบว่าหน้าหยิ่งหรืออะไรเลยเพราะว่าแบบพอเราอยู่ในสังคมมัธยมที่แบบว่าเราก็เรียนมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่ได้มีใครเดินมาบอกเราแบบเราหน้าหยิ่งนะแล้วทุกคนก็แบบไนซ์กับเราเพราะเราอาจจะด้วยความที่แบบเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วทุกคนก็เห็นเราใช่ไหมคะแล้วก็รู้นิสัยใจคอว่าเราแบบเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทีนี้ประเด็นมันอยู่ตอนที่แบบจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้คือมันอยู่ตอนที่อาร์ตขึ้นปีหนึ่งค่ะคือมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ไหมคะแบบสังคมนู่นนี่คือทุกอย่างมันต้องเซตศูนย์เซตซีโร่คือเริ่มใหม่หมดตอนแรกอาร์ตก็ปรับลุคตัวเองแบบว่าฟีลว่าอาร์ตไปทำผมสีแดงมาก็คือไม่รู้ว่าเต็มคนหน้าหยิ่งหรือว่าหน้าดุหรือว่าอะไรเลยแล้วไปทำผมสีแดงอีกมันก็ยังดูหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้วันแรกที่เราไปปรับพื้นฐานที่มหาลัยอะค่ะคือไม่มีใครเข้ามาทักอาร์ตเลยสักคนแบบไม่มีใครเลยแบบว่าไม่มีเพื่อนคนไหนแบบเดินเข้ามาทักเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเสียใจมากเพราะว่าแบบเราสึกว่าเราก็แบบเป็นคนแบบก็แบบน่าเข้าหาอยู่นะแบบเราก็เป็นคนตลกนะทำไมไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอไม่มีคนเข้ามาคุยอาร์ตเลยใช่ไหมคะอาร์ตรู้สึกว่าอาร์ตก็กลัวคือเขาอะไม่รู้ว่าเขากลัวหรือเปล่าแต่อาร์ตกลัวคนตอนนั้นเพราะรู้สึกว่าสังคมใหม่มันเปลี่ยนมันก็น่ากลัวค่ะแล้วอาร์ตก็รู้สึกว่าทำไมไม่มีใครมาคุยกับเราเลยเราไม่น่าคบหรือเปล่าอะไรเงี้ยและทีนี้ค่ะพอเวลาผ่านไปนี่เลยใช่ไหมคะก็โอเคเริ่มมีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนอาร์ตก็บอกว่า first impression อะค่ะคือไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยเพราะว่าหน้าตาน่ากลัวใช่ค่ะแบบหมายถึงว่าหน้าตาดูดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาไม่เป็นมิตรหน้าตาไม่เป็นมิตรใช่ใช่ค่ะแบบว่าดูแบบยิ่งไม่เป็นมิตรแล้วก็ยิ่งไม่ทักใครก่อนเพราะว่าตอนนั้นกลัวใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าอุ๊ยหน้าตาก็ไม่เป็นมิตรและเองจะไม่ทักใครก่อนอีกคือดูแบบดูหยิ่งเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าอาร์ตไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนน่ากลัวเลยแล้วก็เลยแบบว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สับสนแหละว่าเฮ้ยภาพที่เรามองตัวเองอ่ะกับภาพที่เพื่อนมองแบบคนภายนอกมองเข้ามาเนี่ยมันต่างจากที่คิดไว้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนหน้าที่ปากคว่ำอะไรแบบนี้ปะไม่ค่ะหนูว่าอาร์ตไม่ปากคว่ำนะคะแต่ว่าอาร์ตรู้สึกว่าตาอาจจะดุเป็นคนที่ทำหน้านิ่งๆแล้วดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาคุยกับเราก่อนใช่ค่ะและที่เนี้ยค่ะเหมือนพอเปิดมหาลัยไปเรื่อยๆนะคะใช่ไหมคะจนถึงจุดเนี้ยค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งแบบมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะว่าทีหลังว่าแบบคือจริงๆอ่ะฟอร์เพื่อนทุกคนในเอกไปเลยนะยกเว้นอัดเพราะว่าอันหน้าตอนนั้นกลัวมากในไอจีแล้วตอนผมแดงอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งแบบบอกว่าน่ากลัวเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าคนนี้ไม่น่าคบด้วยเลยปัจจุบันยังผมแดงอยู่ไหมครับปัจจุบันย้อมผมกลับค่ะพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บไอ้ก็เลยย้อมผมกลับเลยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าจะผมแดงต่อไปน่าจะไม่มีคนคบ
ใช่ค่ะอ๋อนี่พี่อู๋เขาเปิดบาร์ให้พี่ดูด้วยนะอัดเป็นคนสวยนะแต่ว่าหน้าดุใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่เปิดบาร์ให้ทุกคนดูนะเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนที่โทรมาานึกออกแล้วเป็นคนหน้าออกดุดุใช่ไหมอัดหน้าดุหน้าดุดุหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนอัดมารู้จักกับอัดแล้วเนี่ยฟังดูก็รู้ว่าเป็นคนพูดเก่งคุยสนุกใช่ป่ะใช่ค่ะใช่แต่แค่แรกเจอมันอาจจะทำความรู้จักกันยากนิดนึงเพราะว่าตัวอัดเองก็จะไม่ทักใครก่อนแล้วหน้าก็จะดุดุก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาทักถูกต้องไหมใช่ค่ะซึ่งเป็นปัญหาไหมตอนนี้ปัจจุบันมันก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ค่ะคืออันรู้สึกว่าพอมันสังคมมหาลัยทุกคนเริ่มรู้จักอันแล้วแต่ว่าอันคิดว่าพอไปสังคมข้างนอกอีกค่ะพอจบปี4หรือว่าแบบต้องไปที่ใหม่ๆต้องทำงานกับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยอันรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันก็น่าจะยังเกิดขึ้นอีกค่ะเข้าใจนึกภาพออกครับณตอนนี้อัดอยู่ปี2ใช่ปะใช่ค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราเจอสังคมที่อยู่ในมหาลัยแล้วทุกคนรู้จักเรามีเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้จักชื่อการรู้จักตัวตนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะมากเขาก็รู้แล้วว่าไอเนี้ยอัดมันหน้าเป็นแบบนี้แต่จริงๆบุคลิกนิสัยเนี่ยมันน่ารักน่าชังเป็นเพื่อนกับมันได้แต่อัดก็กำลังกังวลใจว่าเรียนจบไปเข้าทำงานเดี๋ยวก็ต้องเจอสังคมใหม่รีเซ็ตกันใหม่เพื่อนร่วมงานเดี๋ยวก็หาว่ากูไม่เป็นมิตรอีกถูกต้องไหมใช่ค่ะพี่นึกออกพี่เชื่อว่าหลายคนก็มีปัญหานี้อู๋มึงเคยมีปัญหานี้ป่ะแต่หน้ามึงก็ไม่ได้ไอ้นี่มากหน้าผมต้อนรับแขกอยู่แล้วไงหน้ามึงยิ้มแย้มอยู่แล้วใช่กูมีปัญหานี้จริงทำไมครับพี่เป็นคนปากคว่ำไม่ได้ปากคว่ำพี่เป็นคนแบบหน้านิ่งแล้วแบบดูง่วงอ่ะหน้ากูเป็นคนหน้าง่วงตลอดเวลาถ้าสมมติว่าไม่ได้แบบตื่นตัวนึกออกป่ะแล้วเวลาไปทำงานอ่ะก็จะต้องเจอคนมากมายด้วยสาขาอาชีพอะครับหลายครั้งเขาจะต้องมาถามกูเสมอว่าตื่นหรือยังซึ่งกูตื่นมากเลยกูตื่นแบบกูพร้อมทำงานมากแต่ว่าหน้าเป็นแบบนี้กูนอนมาเต็มแล้วกูนอนมาเต็มมากกูฟิตมากเลยแต่ว่าแค่ตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นตัวหน้ามันเลยเป็นแบบนี้มันก็คงอารมณ์เดียวกับอัพที่แบบฉันยังไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับเธอฉันยังไม่ได้ลั้นลาไม่ได้รู้จักเธอเพราะฉะนั้นฉันก็ยังไม่ได้ยิ้มแย้มกับเธอและหน้าฉันเป็นอย่างนี้มันก็เลยดูดุไปเองถูกต้องไหมอัพใช่ค่ะแต่ของพี่หน้าจะออกไปทางง่วงแล้วบางคนน่ะหน้าก็จะออกไปทางแบบปากคว่ำแล้วก็จะดูกังวลดูเป็นแบบหลากหลายแบบอะถ้าสมมติว่าคนมองผ่านๆเขาก็จะตีความเป็นแบบนั้นนะครับพี่ว่าวิธีการแก้ง่ายมากไม่ใช่แค่ง่ายมันอาจจะยากก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องเพิ่ม energy ตัวเองเข้าไปหน่อยอ่ะเหมือนเปิดโหมดทำงานอ่ะนึกออกป่ะครับเหมือนกับว่าต้องมีสติตลอดเวลาว่าโอเคตอนนี้ฉันกำลังเข้าสังคมนะแล้วหน้ากูเป็นแบบเนี้ยลองตั้งสติแล้วยิ้มตลอดเวลาดูแต่ไม่ใช่เหมือนยิ้มแบบไร้เหตุผลนะแต่ร่าเริงเข้าไว้อ่ะพี่ว่ามันช่วยได้พี่ใช้วิธีนี้นะเวลาที่เข้าสังคมใหม่ๆแต่ถ้าบางครั้งบางทีเรารู้สึกเหนื่อยมากจริงๆอ่ะช่างแม่งก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับใครกูก็หน้าแบบนี้ก็ได้อะแต่ถ้าสังคมของอัพมันจำเป็นจะต้องทำงานจริงๆอ่ะบางครั้งบางทียิ้มแย้มแจ่มใสช่วยได้นะพี่ว่าโอเคค่ะมันจะมีปัญหาแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละถ้าสมมติว่าได้รู้จักตัวตนจริงๆใช้เวลานิดหน่อยเดี๋ยวมันก็น่าจะคลี่คลายเองแหละแค่แรกๆอาจจะต้องใช้พลังนิดนึงเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงยิ้มซ้อมยิ้มหน้ากระจกแล้วยกมุมปากทำให้หน้าไม่หนุได้ครับแต่ว่าอัพนะถ้าเป็นคนยิ้มต้องน่ารักมากแน่ๆเลยรูปที่อู๋ให้ดูคือหน้าตอนไม่ยิ้มอ้าวแล้วอัพแล้วอย่างนี้แบบเป็นคนหน้าดุอย่างเงี้ยแฟนเขาไม่แบบมีปัญหาหรอว่าแบบว่าหนูเป็นคนหน้าดุนะแฟนไปถึงอะไรนะคะไม่มีอะไรพี่อู๋เขาแอบอยากถามว่าอัพสวยขนาดนี้มีแฟนหรือยังอ๋อมีแล้วค่ะโอเคชัดยังอู๋ก็ถามให้พี่นั่นแหละไม่อัพเป็นคนสวยอัพเป็นคนสวยเห็นหน้าอยู่มาสักครู่ไม่น่ามีปัญหาเรื่องกังวลอะไรมากแค่ยิ้มนิดหนึ่งพี่ว่าน่ารักเลยเนาะอัพเนาะค่ะขอบคุณค่ะ